ลาคมซ้ายมือเด่นทักษิณเกียรติรัฐพลหรือสอสุวรรณภักดีขวามือทารกอัจฉริยะฤทธิเดชสอเพลินจิตครับมวยคู่นี้พบกันภาค3แล้วนะครับ2ภาคแรกนั้นผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะมาคนละไฟนี่ล้างตาไฟสุดท้ายครับสวมกางเกงสีบันเย็นกับสีชมพูเข้มๆนั่นคือเด่นทักษิณเกียรติรัฐพลครับอายุ26จากพัทลุงส่วนนี่คุณแม่ของฤทธิเดชสอเพลินจิตครับนักชกสวมกางเกงสีน้ำเงินนั่นปีนี้อายุ19นะครับแหมขึ้นมาในเล่นของมีคมเลยครับศอกเลยครับเด่นทักษิณยกที่1และ2รวมกันครับทารกอัจฉริยะครับสวมกางเกงสีน้ำเงินนี่น้องชายของเด็ดฤทธิ์สอเพลินจิตนะครับนี่ขับเคี่ยวกับแซมสั้นอีสานมาอย่างถึงอกถึงใจคุณนายท่านผู้ว่ามาหลายไฟครับมาวันนี้เหนื่อยหัวใจตามเคยครับเพราะว่าเด่นทักษิณนั้นฉายาของแกคือหมอผีครับเรียนเยอะครับมวยชกมานี่แชมเปี้ยนเคยเป็นมาแล้วรุ่น105ปอนด์แล้วก็ชกมวยมานานครับปีนี้นี่อายุ25แกอ่อนกว่ากันเยอะครับ19กับ25เขียนสักทีหนึ่งมวยคู่นี้ท่านผู้ชมจับตาครับสู้กันถึงฎีกาจริงๆยกที่1ที่2ก็เคลียร์กันไปเคลียร์กันมาครับไม่ผีผลามมาจะเล่นก้านคอซะเลยครับเด่นทักษิณวิทยาเดชนั้นมวยกรุงเทพครับนี่คุณพยัคฆ์ชอพิมลครับเทรนเนอร์ของเด่นทักษิณเกียรติรัตพลนี่แหมเป็นทั้งมวยไทยมวยสากลเก่าครับคุณพยัคฆ์พยัคฆ์ล่อหลอกท่านผู้ชมจับตาดูว่าทำไมถึงฉายาของเด่นทักษิณจึงเป็นหมอผีครับเรียนแกเยอะครับซ้ายขวานี่มาไม่รู้จะมาทางไหนอยากล่อหลอกเราอาวุธของแกนี่คมชัดครับโอ้ครับโอ้ครับแล้วบังเอาไว้ยิ้มด้วยครับวางแข้งแล้วพอโดนจับเก็บทับขาแล้วก็บังเอาไว้ได้ครับอยากล่อหลอกนี่สุดยอดของมวยจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่วางแข้งซ้ายงัดเอาครับโต้เอาครับไม่มีได้ขาดทุนหรือกำไรครับเจ้าตลอดสองมาก็สองไปครับขยับขยับเข้าไปฤทธิเดชนั้นเซ็นสัญญาชก3ไฟกับเพื่อนนี้นะครับโอ้โหไว้วางขวาเอาครับดูครับเด่นทักษิณเข็บโต้กลับมาได้เซ็นสัญญาชก3ไฟนะครับกับเสียเนานะครับปรากฏว่า3ไฟที่ชกหมดยกที่2ครับ3ไฟที่ชกชกกับเด่นทักษิณทั้งหมดครับ3ไฟเหมาจ่าย 110,000 บาทครับปรากฏว่า3ไฟที่เหมาจ่ายชกกระเด่นทักษิณคนนี้ตลอดเลยต่อไฟแรกครับชนะเด่นทักษิณแบบคู่ขี้เด่นทักษิณก็ขอล้างตาไฟที่2เด่นทักษิณชนะคู่ขี้ฤทธิเดชก็ขอล้างตาอีก3ไฟไม่ได้ชกกับคนอื่นครับเด่นทักษิณคนเดียวเหมาไปเลยยกที่3ครับยกที่1นั้นก็ขึ้นมาเสมอฤทธิเดชหมดยกที่2ก็ฤทธิเดชได้เปรียบนิดเดียวครับนิดเดียวจริงๆเรียกว่าปลายจมูกชมกันต่อครับยกที่3มวยคู่นี้ท่านชมจับตาดูนะครับว่าเบียดกันตลอดบังเอาไว้มวยจังหวะฝีมือด้วยกันครับอาวุธเดิมปั๊บ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 ยังฟ้าแลบทีเดียวครับเร็วเหลือเกินวางแข้งไม่ครับเตะขวาต่อยขวาโต้ครับฉายาหมอผีครับไม่ได้มาเพราะโชคช่วยไม่แน่จริงนี่มาไม่เป็นแชมเปี้ยนครับดูครับเตะแล้วถีบด้วยครับแข้งแกมายังฟ้าแลบจริงๆครับบังไม่ทันทีเดียวอยากล่อหลอกครับฤทธิเดชวันนี้ยิ้มน้อยหน่อยครับธรรมดาในการชกแกจะยิ้มเยอะวันนี้ยิ้มน้อยหน่อยมวยบุคลิกดีโง่เฮงดีวางแข้งครับโต้ไม่โดนอยากเข้าไปวางแข้งเร็วครับดูครับโต้ทันทีครับจังหวะฝีมือแล้วก็ไหวพริบปฏิภาณดูโต้ไหมโอ้โหจะเล่นของสูงนี่นะมาเกิดไปแล้วยกบังกองเชียร์ต้องปรบมือให้เข้าหูกรรมการล่ำแทงพลิกล้มมารยาทดีครับไม่มีตามน้ำมารยาทใช้ได้เลยครับเดินแทงสักทีหนึ่งเดี๋ยวจะติดโต้ดูครับท่านผู้ชมสังเกตการเก็บอาวุธการโต้อาวุธนะครับคู่นี้นี่ทันกันจริงๆถึงกันแล้วครับอยากล่อหลอกเอาแล้วครับกะจะล่อหลอกโดนถีบยันสิวางแข้งโดยจังหวะถีบมือครับสู้กันนอกจากอาวุธแล้วต้องสู้กันด้วยสมองโต้กันคนละดอกอยากขยับวางแข้งแหม่นั่นครับลูกนี้โต้จิ้มหมัดดิสิตเอาคืนเลยครับดูครับโดนไม่ได้นะครับโดนแล้วต้องคืน
ดูครับดูครับแม่โต้กันหนีกันเร็วเหลือเกินครับเดินช้าๆแต่ว่าจังหวะดึงตัวจังหวะสาดอาวุธได้เร็วมากครับดอกนี้แน่นเอาคืนแม่ลูกนี้ลื่นคุณแม่ครับคุณแม่ของฤทธิเดชชอบใจมากเอาละครับกวาดล่างมีโต้อีกครับฤทธิเดชที่ชกมวยจนมีทอง10บาทเงินเก็บ 200,000 เดชทักษิณมามีครับเตะแล้วมียิง2หมัดก็ดูครับแม่วางเท้านี่วัดวัดเหมือนฟ้าแลบจริงๆครับดูครับเร็วจริงๆเดชทักษิณนี่มีบ้าน1หลังครับรถปิกอัพ1คันเงินฝากอยู่ 80,000 ล่อหลอกครับวางซ้ายหมดยกที่3ทันเงินครับภาพช้าครับแทงโดนหักลูกนี้ครับแล้วก็ชะงักครับแม่มารยาทนี่ยอดเยี่ยมจริงๆครับไม่มีซ้ำกับสุภาพบุรุษจริงๆโมชกกันอย่างนี้กรรมการสบายใจครับดูลูกนี้ครับดันวางสิครับเข้าหน้าอกตามจะเอาคืนทันทีครับเตะหลุดแม่ลื่นครับแม่ยิ้มครับยิ้มรักษารูปมวยมาแล้วครับคุณวิโรจน์แสงมณีหรือว่าวิโรจน์เกียรติยาไทยครับมาสอนฤทธิเดชแล้วที่ทางฝ่ายเสียนเนาครับวีรัตวชิรรัตนวงศ์มาสอนแล้วครับมาสอนเด่นทักษิณคุณวีรัตนั้นเป็นผู้จัดการด้วยนะครับหมดยกที่3ครับฤทธิเดชได้เปรียบขยับไปอีกนิดนึงแต่ก็ยังนิดเดียวเหมือนเดิมครับชมกันต่อครับยกที่4มวยคู่นี้ว่าไปเรียกว่าดูตามหน้าเสือตรงนี้ก็3ยกก็ยังเจ้าๆกันอยู่ครับฤทธิเดชอาจจะได้นิดหน่อยก็ดอกขวาที่แข้งขวาเข้าหน้าอกนะครับดึงจังหวะแหมต่อยน้ำกระจายเลยนะครับดึงขึ้นมาให้น้ำกันมาหมาดๆเด็ดเดินแล้วครับเดินแทงสดกว่าครับอายุ19เด่นทักษิณปีนี้นั้น25แล้ววางแข้งมวยอย่างนี้ดูแล้วเพลินครับแนบหักเหลี่ยมกันแล้วแก้กันกันเรียกว่าแก้เกมวางแผนกันเนี่ยต้องเนียบจริงๆครับเราจะนักมวยสู้กันแล้วเทรนเนอร์ต้องสู้กันด้วยครับข้างล่างคนพักยกดูครับเอาอัดหน้าขาไว้ไม่ตีเด่นทักษิณแหมเข้ามาเจอศอกแล้วอื้อหือแทงแบบนี้แน่นครับโดนอีกแล้วแต่บังเอาไว้ได้อื้อหือกระตุกสวยครับฟันศอกไม่เข้าครับเพราะเด่นทักษิณกันได้แนบดันแทงไม่เข้าครับเด่นทักษิณทำไม่ถนัดดูครับฤทธิเดชแก้วเข่าอัดหน้าขาอยู่เรื่อยดูครับยกบังเอาอีกแล้วดูครับดูการแก้กันรูดตัวมาได้ไหมรูดหักหมุนแหมเธอมีแทงซ้ายแล้วยุ่งเลยครับเด่นทักษิณยุ่งเลยแทงไม่ถนัดครับขยับขยับสดกว่าครับตอนนี้มาแข็งแรงแล้วนะครับฤทธิเดชปล้ำแล้วครับเล่นด้วยลูกแข็งแรงแล้วเน็บเด่นทักษิณแทงสู้โดนหักแหมล้มด้วยกันล้มก็ยังเจ้าครับเซไปด้วยกันแหมมวยคู่นี้ชกดูเพลินครับชกไม่โหดครับแต่ว่าดูแหมต่อสู้อย่างดุนี้โดนโต้ไหมโต้ไหมไม่เข้าแหมขาดทุนแล้วครับเด็กศิลป์ยันเอาไว้ฤทธิเดชเริ่มจะมีรอยยิ้มบนใบหน้าแล้วเอาครับยกเข่ากันโดนโต้เอาครับเอียงไปเหมือนกันโต้คืนชกไปยิ้มไปครับการยิ้มในบางครั้งนี่ไม่ใช่สนุกเฮฮาครับยิ้มเพื่อรักษารูปมวยเหมือนกันเด็กอายุ19ครับหน้าใสขยับขยับเด็กศิลป์นิ่มแห้งการมวยสวยงามครับดึงจังหวะวางแข้งโอนโต้เอาครับยกบังเอาไว้เตะหลุดรู้เสียการในยาเผลอครับต้องยกบังไว้ก่อนไม่งั้นในโดนใจโครงโดนถีบสักทีหนึ่งโดนถีบแล้วครับขยับขยับวางแข้งรบกวนเอาไว้แหมโดนถีบขาหลังนี่ครับแกมีลูกจุกจิกนะครับเด็กศิลป์นี่ไม่ใช่ธรรมดาไม่งั้นไม่ได้เป็นแชมเปี้ยนครับมวยถ้าเป็นระดับแชมเปี้ยนแล้วต้องมีอะไรเด็ดๆให้เห็นแล้วครับโดนงัดวางแข้งแทงวางแข้งโดนโอ้โหเตะกกหูเลยเป็นปลายเท้าครับขยับล่อหลอกวางซ้ายทีนึงเป็นทักษิณทำไงขยับยังไม่ได้ครับวางแข้งเอาครับโต้คืนดึงจังหวะไม่โดนครับเกือบไปแล้วหมดยกพอดีแหมก็ดูลำบากครับมวยคู่นี้นี่ต่างคนต่างได้กันเป็นชุดๆดูครับดึงจังหวะแทงต่างคนต่างแทงพร้อมกันนะครับดูครับต่างคนต่างแทงโต้ทันทีครับเอียงไปเลยวางแข้งโดนโต้ยกบังเตะแล้วนี่ยายเอาเท้าลงพื้นเลยครับเตะแล้วต้องค้างเอาไว้ลงช้าๆหน่อยเพื่อจะได้บังแทงสวยครับตรงนี้ถึงก็ถึงจะเอาคืนครับไม่ยอมขาดทุนครับมวยระดับนี้นี่วางแข้ง
ดูครับเป็นประมาณเตะแล้วเรือเตะกินเปล่าวางแข้งนี่ครับจะงัดเอาลูกนี้คืนครับมาดึงตัวเร็วจริงๆมาแล้วครับคุณวิโรจน์มาสอนฤทธิเดชหมดยกที่4ครับเสมอกันครับเสมอฤทธิเดชนะครับคุณวิรัตบอกว่าออกแม่นๆตีนแม่นๆตีนแม่นๆหมายว่าเตะแม่นๆครับคือเตะช้าหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าเนื้อขอเนื้อล้วนๆเนื้อโอลี่ว่ากันอย่างนั้นยกสุดท้ายครับเสมอกางเกงสีน้ำเงินครับสู้กันถึงฎีกาจริงๆอยากเข้าไปมวยมันทันกันแล้วครับมวยคู่นี้ชกกันมา2ไฟครับแพ้ชนะกันคนละไฟเอาครับแหมโยนทั้งตัวทีเดียวท่านชมจับตาดูครับว่ามวยชิงดำก็ชกกันยังไงและกรรมการให้คะแนนอย่างไรจับอย่างนี้เด่นทักษิณได้เปรียบนะครับล็อกข้างใต้ลิ้นเด่นพยายามจะหักครับจะหักแหมเด่นทักษิณนี่ถ้าแกจับเอวได้เมื่อไหร่แล้วยุ่งครับจะจับแน่นแหมหลุดมาแล้วขอโทษจะมาล็อกกันทั้งยกเหมือนที่เคยล็อกคนอื่นไม่ได้นี่ฤทธิ์เดชนะจ๊ะโยนเมาแล้วครับไถนาล้มแม่มันเสียอาการคุณแม่อีกแล้วครับคุณสันทิพย์แทงชิงดำอย่าไปล้มนะครับล้มแล้วมันเสียล้มไปหนึ่งครั้งแล้วเมาแล้วแทงก่อนครับดึงจังหวะขึ้นไม่ยังไม่เข้าเป้าเอาครับยังไม่เข้าเดี๋ยวจะถึงพยักเข้าไปมวยชิงดำครับแทงสักทีหนึ่งดึงจังหวะออกมาครับไม่ให้เตะเด่นทักษิณปล้ำได้ไหมเอาครับเน็บสักทีหนึ่งหมุนออกมาแม่นี่ประสานข่าวกันวางแข้งดึงออกมาโอ้โหบวกหมัดโอ้ยโดนหมัดนี้เอาอีกแล้วครับมวยชิงดำมี2ดอกแล้วครับล้มทีหนึ่งแม่คุณเตียนเท้าดูดน้ำไปด้วยลุ้นไปด้วยเกรงครับเกรงมวยมันบีบกันอย่างนี้เกรงครับแทงทีหนึ่งจิ๊บโอ้ลูกนี้เข้าอีกแล้วเด้งสวยครับแม่ขาอ่อนครับลื่นเสียครับมาแพ้ก็แพ้ยกนี้เองครับเด่นทักษิณแม่อาวุธมา4ยกนั้นเบียดกันมาตลอดมาแพ้ยกนี้ครับโดนอาวุธจะไป4 5ดอกฤทธิ์เดชถีบแล้วครับถีบแล้ววนแล้วครับดึงจังหวะแล้วครับมั่นใจฟันดักต่ออีกดูครับแพ้กันนิดนั่นเองครับมาแพ้ยกนี้ครับฤทธิ์เดชคุมรูปมวยแล้วครับเอาครับเตะฉากซะเลยเอาครับหลบก่อนไม่เอาดีกว่าทิ้งตัวซะก่อนหมดยกแพ้ครับแหมขอโทษขอโทษครับกอดไว้นะครับ4ดูครับ4ยกเจ้ากันมายก5หลุดทีเดียวครับหลังจากนั้นก็จะตามเอาคืนแล้วก็หลุดตลอดมั่นใจครับมั่นใจฤทธิ์เดชชนะยก5นี่เองครับนี่นะครับมวยจังหวะฝีมือในยันหลุดครับหลุดแล้วจะเอาคืนลิ่งยิ่งฟาดใหญ่ฟาดใหญ่ก็แพ้เลยครับแพ้ยกสุดท้ายยกเดียวครับเด่นทักษิณ